ไม่ได้ทำหรอพี่เราไม่สำนึกผิดเลยเหรอที่เราทำแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานนะพี่นะมันไม่มีเดินได้อยู่แล้วมองเป็นหลังห้องเครื่องกางเกงที่เขาโยนมาพี่มีอะไรจะพูดไหมพี่วันนี้ยังปฏิเสธอยู่นะคะไม่ได้ทำหรอพี่เราไม่สำนึกผิดในอะไรที่เราทำแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานนะพี่นะครับไม่ได้สำนึกผิดไม่เราขออนุญาตเข้าห้องพี่ไม่ได้ทำได้ไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอย่าพูดอะไรไหมพี่อย่าพูดอะไรถึงผู้เสียชีวิตไหมเอางี้ทงทำจริงไหมไม่ได้ทำเลยแล้วเราทำอะไรคืนนั้นอะอยู่ห้องไหมอยู่แต่ห้องตลอดแล้วบาดแผลที่หน้ามันโดนอะไรมาตอบได้ไหมตอบแฟนแล้วออกมาทิ้งอะไรตอนตีหนึ่งครึ่งคะทิ้งขยะครับขยะหรือชุดเสื้อผ้าหรืออะไรจ๊ะขยะเราติดพนันจริงไหมพี่ไม่จริงไม่แล้วที่มือมีบาดแผลโดนอะไรมาเป็นรอยขีดข่วนกับขีดข่วนจากใครอะเห็นว่าทะเลาะกับแฟนหรอครับที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องเงินไหมคะไม่มีเล่นกีฬาอีสปอร์ตไหมคะเราเป็นตึกเก่งไหมไม่เราเคยฝึกมาก่อนไหมเราเป็นตึกได้ไหมแต่พยานหลักฐานตำรวจแน่นเลยนะแต่ตำรวจหลักฐานแน่นเลยนะคะพี่จะทำความเสียหายพี่สำนึกไหมเนี่ยพี่สำนึกไหมคะเครียดไหมคะวันนี้พี่สงสารผู้หญิงไหมอ่ะพยานหลักฐานยืนยันว่าเราทำพี่สงสารผู้หญิงไหมคะไปก่อนแล้วยังไม่ได้เสร็จอยู่ครับมีท่าทีเครียดหรือสำนึกหรืออะไรบ้างไหมคะก็เห็นนิ่งๆเฉยๆอยู่นะลักษณะเดียวกับเมื่อวานเมื่อคืนการสอบปากคำมีอะไรที่เขาแบบให้การประโยชน์อะไรบ้างไหมฮะก็แบบเดิมนะฮะก็คือเราก็แจ้งไปว่าพฤติการที่เราพบในการมาผิดพยานหลักฐานต่างๆที่เราพบนะครับทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยประกอบกันเนี่ยยืนยันค่อนข้างชัดเจนว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยแล้วก็แจ้งพฤติการให้เขาทราบนะครับเขาก็ยังให้การเหมือนเดิมก็คือว่าไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้กระทำความผิดที่เกิดเหตุนะฮะจากการสืบสวนการตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยใช้ทีมของนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ทีมพิสูจน์หลักฐานของตำรวจเนี่ยร่วมกันในการตรวจเพื่อให้ได้รายละเอียดมากที่สุดนะครับก็พบว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยในที่เกิดเหตุพบรอยเท้าของคนร้ายนะครับลักษณะเป็นเท้าเปล่าที่เหยียบบนเลือดไปนะฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยแล้วก็เปื้อนเลือดไปออกไปทางบริเวณระเบียงด้านหลังห้องพักนะครับไปเชื่อมโยงกับรอยนะครับที่เป็นรอยลักษณะคล้ายปีนนะครับปีนเหล็กระแนงด้านหลังที่บังแอร์นะครับบังแอร์คอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับที่เชื่อมโยงจนไปถึงชั้นจากชั้น10นะครับที่เป็นห้องของคนตายเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงชั้น12ไปสิ้นสุดนะครับไปสิ้นสุดที่ชั้น12นะครับแล้วก็มีลักษณะรอยเลือดนะครับก็ยังเชื่อมโยงเข้าไปด้านในห้องด้วยนะครับจากระเบียงด้านหลังเข้าไปด้านในห้องครับอันนี้เราใช้ทีมนิติวิทยาศาสตร์ในการเก็บร่องรอยหลักฐานนะครับเก็บตรวจคราบเลือดแล้วก็เก็บเพื่อจะตรวจ DNA ในห้องแลบต่อไปครับดูจากพฤติการแล้วนี่เขาน่าจะเตรียมการก่อเหตุไปนั่งรอผู้เสียชีวิตเลยไหมคะเท่าที่ผมดูนะครับก็อาจจะใช้เวลาเข้าไปในห้องเนี่ยอาจจะสั้นๆนะครับคงอาจจะไม่ทันได้ที่จะไปรอเนี่ยอาจจะเข้าไปจังหวะว่าเข้าไปแล้วก็ผู้เสียชีวิตเข้ามาพอดีแล้วก็เลยก่อเหตุพอดีแรงจูงใจการก่อเหตุตอนนี้เราอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็น่าจะอันดับแรกสุดเลยก็น่าจะเป็นเรื่องน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์นะครับผสมทรัพย์นะครับส่วนเรื่องประสงค์ต่อชีวิตเนี่ยนะครับเราก็เป็นอันดับรองนะครับแต่คิดว่าน่าจะหลักปักจริงประสงค์ต่อทรัพย์แต่ว่าเท่าที่ตรวจเบื้องต้นตอนนี้เราก็ยังไม่พบว่ามีทรัพย์อะไรหายไปบ้างครับเราจึงแจ้งข้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตนะครับก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีประเด็นเรื่องชู้สาวไหมครับเพราะว่าทำไมเขาถึงเป้ามาที่ผู้หญิงคนนี้ความสัมพันธ์นะครับตรวจสอบจากการตรวจสอบถึงเวลานี้นะครับก็ยังไม่มีความเชื่อมโยงไม่รู้จักกันนะครับแล้วก็ไม่มีความเชื่อมโยงกับผู้ตายในลักษณะทุกลักษณะแต่เป้าหมายที่เขามองเนี่ยเหมือนว่าเขาพยายามดูเป้าหมายนี้ตลอดว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงก็ถึงรู้ว่ากลับมาทำเป็นคีโมยังไงไปก่อนหน้านี้เราไม่ทราบว่าเขาไปดูเป้าหมายยังไงก็อาจแต่ว่าลักษณะของการเกิดเหตุที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือมันเป็นรอยลักษณะที่เป็นเลือดที่พอถูกกับเหล็กแล้วเนี่ยจับกับเหล็กแล้วเนี่ยมันจะฝังตัวได้นานนะครับแล้วก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเกิดเขาปีนปกติเนี่ยอาจจะฝุ่นอะไรมาทับก็อาจจะไม่เห็นเป็นรอยเดิมๆอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาไปดูไว้ก่อนหรือเปล่าอะไรครับแล้วเขาเป็นคนที่ไหนคะ
ค่ะอย่างที่เขาบอกว่าไม่คิดว่าผู้เสียชีวิตจะเข้ามาแล้วเขาเอาอาวุธมาจากไหนครับอาวุธตอนนี้เราก็ยังไม่เจอตัวอาวุธจริงนะครับแต่เราตรวจจากบาดแผลบาดแผลก็ลักษณะนี้อาวุธเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่เป็นของมีคมนะครับซึ่งเป็นไปได้ทั้งมีดทั้งกรรไกรเมื่อวานนี้เข้าไปตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ไปเจอกรรไกรเบื้องต้นในการเทสเนี่ยก็พบว่ามีคราบเลือดนะครับเป็นกรรไกรอยู่ในห้องของผู้ต้องหานะครับเป็นกรรไกรตัดผ้าธรรมดานะครับแต่ว่ามีคราบเลือดนะครับจากการตรวจของทีมพิสูจน์หลักฐานก็เก็บไว้ตรวจ DNA ต่อไปอันนี้รอผลทางแลบอีกทีเชื่อได้ว่าเขานำลงมาด้วยถ้าใช้ในการก่อเหตุก็น่าจะเป็นที่เขาเป็นอาวุธที่เขาจะนำมาด้วยครับทรัพย์สินของผู้เสียหายเนี่ยเราตรวจเจออะไรบ้างครับตอนนี้ยังไม่เจอนะครับแล้วก็ยังไม่พบว่ามีอะไรหายไปบ้างนะอยู่ระหว่างของการให้ทางญาติเขาสำรวจอีกทีนึงครับเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยก็อยู่คนเดียวในห้องโทรศัพท์ยังไม่เจอครับแล้วก็สัญญาณยังติดต่อไม่ได้อยู่ระหว่างการเช็คตรวจสอบอีกทีครับเมื่อวานก็เข้าไปค้นดูตอนแรกก็เข้าใจว่าอาจจะกระเด็นอยู่ในห้องหรือไม่เพราะว่าในห้องมีร่องรอยการต่อสู้นะครับอาจจะกระเด็นเมื่อวานก็ไปค้นดูอีกทีนึงก็ยังไม่พบครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะต้องติดตามกันต่อไปเนื้อเยื่อในเล็บคนตายเนี่ยครับเราพบไหมว่ามีเนื้อเยื่อของผู้ต้องหาติดด้วยที่หน้าของผู้ต้องหานี่ชัดเจนนะครับมีรอยเล็บเนี่ยชัดเจนแล้วก็คนตายเนี่ยฝ่ายของนิติวิทยาศาสตร์ในเมื่อวานนี้ได้เก็บหลักฐานเนื้อเยื่อในเล็บไปเดี๋ยวไปตรวจพิสูจน์อีกทีเนื้อเยื่อนี่เดี๋ยวรอผลตรวจอีกทีรอผลนะปกตินะครับการตรวจแบบนี้ตรวจโดยละเอียดเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสัก1เดือนนะครับแต่ว่าคดีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเร่งมาให้เร็วที่สุดนอกจากรอยที่ใบหน้าของผู้ต้องหาแล้วมีรอยที่อื่นๆก็ไหมรอยที่ใบหน้าผู้ต้องหาเป็นรอยถูกข่วนชัดเจนนะครับ2ข้างด้านแก้มซ้ายขวา2ข้างแล้วก็ที่นิ้วมือนะครับที่มือทางขวาเนี่ยก็จะมีนิ้ว2 3นิ้วนะครับมีรอยลักษณะคล้ายอาจจะคล้ายของมีคมนะครับปากที่นิ้วอีกแล้วก็ที่ต้นขาขวานะครับเป็นรอยลักษณะข่วนเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆเนี่ยที่เป็นรอยเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยก็มี3จุดนะครับแต่เมื่อวานนี้เราก็ได้ส่งตัวไปให้แพทย์ได้ตรวจโดยละเอียดที่โรงพยาบาลแล้วนะครับก็อาจจะมีร่องรอยหรือมีผลการตรวจที่มาเพิ่มเติมอีกทีว่ามีร่องรอยตรงที่อื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับในข้อสงสัยตอน 1:30 นเนี่ยในนั้นไปตรวจสอบหรือยังคะว่าเป็นเสื้อผ้าที่เปื้อนรอยเลือดหรือเปล่าไปตรวจสอบแล้วครับเราพบกล้องวงจรปิดว่าหลังเกิดเหตุประมาณ 1:30 นเนี่ยนะครับผู้ต้องหาเนี่ยเดินเอาถุงดำถุงขยะนะครับไปทิ้งก็ได้ตามไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นขยะครับเป็นพวกขวดน้ำนะครับเป็นพวกกล่องนมนะครับเป็นหลักก็ไม่มีร่องรอยพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเชื่อมโยงกับคดีนี้มีการสืบสวนแล้วมาก่อนหน้านี้ฝึกหน่วยลบกันเรื่องอะไรมาหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ทราบนะแต่ว่าเขาก็รับราชการอยู่ก็อาจจะมีความแข็งแรงมีความชำนาญในการปีนมากมายขนาดไหนก็ปีนได้อยู่นะเพราะว่าลักษณะเหล็กเนี่ยมันก็มือพอดีจับอะไรเงี้ยแต่นั้นก็คนชำนาญถูกไหมครับปีนที่สูงขนาดนี้ก็เป็นไปได้ครับต้องมีนี่สิแล้วนะถามแฟนนะก็บอกว่าเขาก็มีหนี้ขอตังค์แฟนใช้อยู่นะครับก็คงมีปัญหาเรื่องเงิน